เรื่องราวชีวิตของพวกเราเพื่อนรักทั้ง5คนก็คงยังดำเนินต่อไปเริ่มจากกันและก็ตัดสินใจจะไม่ย้ายไปอยู่อเมริกาแต่เปลี่ยนเป็นหาเวลากลับบ้านที่ฉะเชิงเทราให้มากขึ้นเพราะเป็นห่วงพ่อแม่เล่นไรอีกแล้วไงตอบลูกค้านิดเดียวเองแน่ใจนะเออน่ะไม่เล่นแล้วก็ได้ถึงแม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้แต่งงานแต่พวกเขาก็ใช้สัญญาใจในการใช้ชีวิตคู่เพิ่มเติมคือกฎเล็กๆน้อยๆครับที่พวกเขาเรียกว่ากฎความสัมพันธ์อยู่ด้วยกันจะเล่นโซเชียลให้น้อยลงตอบให้ไวขึ้นถ้ายังไม่ว่างส่วนพี่หนักแน่นก็เปิดรีสอร์ทเล็กๆครับอยู่กับพี่ชมพู่ในไร่โรแมนติกสุดๆไปเลยนะครับคู่นี้ดูอะไรอยู่อ่ะดูไปเรื่อยอ่ะทำอะไรดีนะปลูกมะพร้าวแชมป์เองก็จบป.โทแล้วแล้วก็คงจะต่อป.เอกเขาคงอยากทำให้อากงภูมิใจเดี๋ยวนะครับไม่ใช่สิคงอยากทำให้ป้าม้าพี่และหลานของเขาภูมิใจเรื่องสมัครงานนะครับนั่งเลยครับน้ำดื่มอยู่นี้บริการตัวเองได้เลยนะแล้วความรักของแชมป์มาแล้วครับก็ได้ข่าวว่าพอจะมีอยู่บ้างส่วนผมกับเอ็มครับได้แล้วครับเราเปิดคาเฟ่เล็กๆริมน้ำที่เราเล่นตกปลาลูกโป่งกันตอนนั้นนั่นแหละเวลาเพื่อนๆกลับมาเจอกันจะได้มีสถานที่ไปคุยกันนานๆเลยครับสุดท้ายแล้วเราเองนั่นแหละครับที่เป็นคนเลือกให้ความสัมพันธ์มันดำเนินต่อไปแบบไหนเทคโนโลยีหรือว่าการสื่อสารมันไม่เคยทำร้ายพวกเราหรอกมีแต่จะทำให้เราเห็นค่าของความสัมพันธ์นั้นว่ามันเป็นสิ่งที่จริงแท้หรือเปล่าแม้เทคโนโลยีอาจจะทำให้เราใกล้การสื่อสารทำให้คุยได้ง่ายหรือโลกทำให้ทุกอย่างไวแต่ถ้าเราไม่ใส่ใจต่อให้ใกล้แค่ไหนความสัมพันธ์ก็คงถอยห่างถ้ามีอะไรก็พูดไปบอกไปลงมือทำให้เข้าใจเพื่อรักษาความสัมพันธ์นั้นของเราเอาไว้เพราะอะไรนั่นหรอครับเพราะว่าความรักมันถูกเขียนด้วยความรักยังไงล่ะ